จากปลิงคุณผู้ชมคะเห็นด้านหลังไหมตัวประหลาดประหลาดแบบนี้คล้ายปลิงหรือเปล่าแต่มันอยู่ในสาหร่ายพวงองุ่นดิฉันชอบทานมากเลยนะคะสาหร่ายพวงองุ่นเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บแต่รอบนี้มีสาวคนนึงเขาโพสต์เอาไว้ค่ะอยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรยั่วเย้ไปหมดใช่ปลิงหรือเปล่ามีตั้งหลายตัวน่ะอุ้ยกงต้องหยุดกินชั่วคราวเลยอาหารทะเลจะเป็นปลิงหรือว่าเป็นตัวประหยาดเป็นอะไรก็ไม่รู้สาหร่ายพวงองุ่นกินอร่อยนะคะคุณผู้ชมนี่ๆแล้วเห็นตัวดำๆไหมที่เราวงกลมเอาไว้ให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยใครเคยเห็นแบบนี้บ้างคนใช้ Facebook เขาโพสต์ไว้คุณปริยากรพรมทองค่ะโพสต์เรื่องราวนี้เธอบอกว่ารู้สึกผิดหวังมากช่วยกันแชร์หน่อยค่ะมันมีตัวพยาธิหรือตัวปลิงก็ไม่รู้5ตัวทิ้งเลยค่ะซื้อมา2กล่อง80บาทจากตลาดแห่งหนึ่งหยุดไปอีกยาวแล้วทีนี้มันถึงหยุดกินนะเพราะมันขยะขยงอ่ะเห็นแบบนี้เจ้าของคลิปค่ะทีมข่าวเลยขอพูดคุยซะหน่อยคุณปริยากรนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เจ้าตัวเล่าแบบนี้ค่ะซื้อสาหร่ายพวงองุ่นนี้มาจากแม่ค้าในตลาด2ถุงถุงละ40บาทก็ตั้งใจว่ามื้อเย็นนี่แหละเดี๋ยวจะกลับมาจิ้มน้ำพริกกับที่บ้านซื้อมาแล้วคุณขาพอแกะใส่ถ้วยทันทีลูกบ่าวอ่ะลูกชายลูกชายนั่งกินข้าวเคี้ยวหมับหมับหมับไม่รีรอแม่เลยนะกินแล้วหมดไปจนอิ่มค่ะหมดไปถุงหนึ่งอีกถุงหนึ่งแม่มานั่งแกะจิ้มน้ำพริกทานไปสองสามคำเฮ้ยสงสัยสีอะไรดำดำตัวอะไรเนาะมันเท่ากับไอ้ก้านมะพร้าวยาวประมาณ2เซนค่ะก็เลยดูใกล้ๆเขี่ยดูทีนี้มันไม่นิ่งมันไม่ใช่สีดำนิ่งๆหรือว่าสีของสาหร่ายมันกระดึบได้อะกระดึบกระดึบคลืบคลานมานะคะอยู่ในสาหร่ายเห็นแล้วแบบมันเล็กมากเลยนะมันเล็กถ้ามองจากข้างนอกเราจะไม่เห็นที่มันซ่อนข้างในอ่ะแล้วมันเคลื่อนไหวได้แบบนี้อ้วกแทบพุ่งเลยค่ะขนลุกเลยเลยหยิบมาแล้วก็ขยายดูแบบนี้ใส่กระดาษเขี่ยๆดูมันตัวอะไรก็เลยโพสต์ลงใน Facebook นะคะเขาบอกเลยสุดท้ายทิ้งถังขยะทันทีค่ะเข็ดเลยไม่กล้าซื้อสาหร่ายพวงองุ่นมากินอีกนานเลยยอมรับเลยว่าตอนนี้กังวลมากทั้งลูกชายที่กินไปแล้วแล้วตัวเองก็กินไป 2-3 คำจะเป็นอะไรในท้องไหมอ่ะมันจะกลายเป็นพยาธิหรือว่าปลิงหรือเปล่าหรืออะไรที่มันจะไปเพาะพันธุ์อยู่ในลำไส้ในท้องในกระเพาะหรือเปล่าอันตรายไหมเขาต้องกินดิบแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปมันต้องไม่ได้มันโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำแล้วฟีบเลยคุณผู้ชมแล้วเวลาเคี้ยวเข้าไปอ่ะถ้าเราเกิดเคี้ยวตัวมันขาดอ่ะเข้าใจได้แล้วถ้าเกิดสมมติไม่ค่อยได้เคี้ยวอ่ะกลืนกึ๊บลงคอทำไงอ่ะเวลาแซ่บๆเนาะมันไม่ตายอ่ะมันตายบ้างมันเหมือนไอ้เจ้าหมาฝั่งตะเกียว้ายแล้วไปคาอยู่ในตัวเราอ่ะมันจะไปเกาะอยู่ตามเพดานตามหลอดลมตามอย่างนั้นน่ะใช่ค่ะทีนี้พอเจอแบบนี้ทำยังไงอะคุณขาสรุปแล้วมันคือปลิงใช่ไหมไขปมปริศนาซะหน่อยไอ้ตัวดำๆนี้ที่อยู่กับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ตัวเดียวอะคุณมันเยอะแล้วสีมันเรืองแสงแบบเนี้ยนี่คือขยายแล้วเหรอฮะนี่ขยายแล้วคุณขาสรุปแล้วทีมข่าวเราตรวจสอบเพื่อที่จะไขปมปริศนานะคะให้กับคุณปริยากรไปถามกับเพจฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นแห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่เจ้าที่เขาซื้อมานะไปถามผู้รู้ค่ะเขาบอกว่าหนอนที่ติดมากับสาหร่ายชนิดนี้ก็คือหนอนท่อไม่ใช่ปลิงนะอุ่นใจได้นะคะพี่คะเขาบอกว่าไม่เป็นอันตรายหนอนอ๋อแปลว่ากินได้กินได้เหรอฮะหนอนเราก็สบายใจไว้ส่วนหนึ่งเหมือนหนอนในผักผลไม้อะคุณคุณสิมาคุณก็มองว่าเป็นรถด่วนเวอร์ชั่นสาหร่ายพวงองุ่นเออบุมบวกถูกต้องรถด่วนดิฉันนกไปทอดก่อนนะอันนี้มันกินดิบเลยนะเออมันกินได้ไม่เป็นอันตรายค่ะหนอนท่ออันนี้เจ้าของฟาร์มที่เขาเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นกระชังเป็นบ่อปูถูกมั้ยใช่มั้ยไม่ธรรมชาตินะใช่ค่ะก็เดี๋ยวนี้เขาบอกเลยว่ามันคือหนอนที่เจอกันได้ปกติแหละสีดำไม่ใช่ปลิงไม่ใช่พยาธิไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพไม่สามารถชอนชัยไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ตายเมื่อล้างน้ำจืดและมันก็ตายตอนโดนน้ำเย็นจัดเหมือนกับหนอนขาวๆในผักผลไม้หรือแม้กระทั่งมะเขือเปาะเมื่อวานที่ฉันเพิ่งเห็นไม่ทันได้เขี่ยดูคุณเข้าปากไปแล้วเคี้ยวอารมณ์นั้นเลยก็สบายใจว่าเขาบอกกินได้กินได้เอาอย่างน้อยผักผลไม้ที่เรากินก็ไม่มีสารพิษนะถูกต้องสรุปแล้วกินได้ไม่เป็นอันตรายนะคะมันก็แต่ที่มันเป็นสีดำมันดูน่าขยะกระแขยงก็เพราะว่ามันเป็นหนอนท่อมันเป็นจากสัตว์ทะเลกูน้ำลายเลยเนี่ย
พราะฉะนั้นแม่ค้าอย่าแตกตื่นตกใจแล้วอย่ามาด่าเรานะอันนี้นำเสนอเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนมาผ่านทางทีวีแบบนี้เพราะเขาเจอแล้วเขาไม่สบายใจก็เลยหาคำตอบให้ท่านก็ขายตามปกติแล้วคนจะบริโภคก็บริโภคปกติสบายใจเรากินได้ล้างให้สะอาดถูกต้องใช่ก็แค่เขี่ยเขี่ยหนอนท่อเท่านั้นเอง